รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เนี่ยมีของดีอยากให้อนุวัฒน์ทั่วไทยมาสัมผัสแล้วก็ดูคุณผู้ชมฮะแต่งกายนี่พร้อมพร้อมมากพร้อมกับผมอีกพร้อมลงคลองเลยพร้อมลงคลองเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาผมไปไหนครับผมพาไปดูเบ็ดดูเบ็ดดูเบ็ดพาไปดูเบ็ดต้องเบ็ดทั้งไว้อ๋อยังไม่ดูตีไม่รู้ติดไม่ติดไม่รู้บอกว่าดูเบ็ดดูเบ็ดเฉยๆนะฮะจริงๆเขาบอกจะพาผมไปหาแนกบอะไรมันคือกบอะไรนะกบคลองกบคลองกบคลองเนื้อมันจะเข้มกว่ากบกบเลี้ยงมันอร่อยกว่าเหรอตัวมันใหญ่มากไหมไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณ3นิ้วอ๋อนี่คืออุปกรณ์ในการหากบคลองใหญ่ใหญ่จะหมดอ๋อโอเคภาษาใต้เรียกอะไรนะฮะบวกไม้อะไรนะไม้ก้างกบไม้ก้างกบหูเปล่าไม่รู้นะมีประมาณสัก3เมตรได้ไหมกว่าครับกว่านะนี่ลักษณะก็คืออุปกรณ์ในการหากบคลองจะเป็นแบบนี้แล้วก็พุ่งเลยเห็นตามันก็พุ่งแทงเลยอ้าวเหรอฮะสังเกตลูกตามันใช่ใต้กลางมันจะสีเก่าเดี๋ยววันนี้จะดูว่าระหว่างกบกับเราใครจะไวกว่ากันพอบอกว่าเนื้อกบคลองจะหวานกว่ากบทั่วไปไม่ว่าจะมืดค่ำดึกดื่นยากลำบากขนาดไหนเราก็จะลุยไปครับว่าแต่มืดก็มืดป่ายางก็รกมันจะหายังไงครับพี่น้องได้ลุ้นกันโดยเฉพาะวิธีการหาด้วยการแทงทำให้ชาวบ้านเลือกขนาดของกบได้ตัวเล็กไม่จับปล่อยให้กบโตกบก็ขยายพันธุ์ได้คนในชุมชนก็จะได้มีอาหารอย่างยั่งยืนนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยพี่ตอนนี้เขาบอกให้เราเดินเงียบที่สุดถ้าเป็นไปได้ให้เราถอดรองเท้าด้วยต้องเงียบที่สุดเดินเบาที่สุดไฟก็ห้ามใช้เพราะมือหากบเนี่ยจะใช้ทักษะมองหาตากบคลองจากความมืดโอ้โหลุ้นมากแม่เฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราเดินตามห่างๆแบบเงียบที่สุดเพื่อรอการส่งสัญญาณปัญหาสำคัญก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะไปกับเขาได้เพราะว่าทีมงานคือเรามากันหลายคนไฟในการถ่ายทำมันสว่างเกินเขาก็เลยให้เราหยุดรอก่อนเพราะว่าการจับกบคลอง1เสียงต้องเบามากถ้ามันดังขึ้นมานิดนึงเหยียบกิ่งไม้มันจะหนีทันทีถ้าไฟสว่างเกินไปมันจะหนีทันทีมิฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าพวกเราอยู่ที่นี่ก่อนให้พวกอย่างนี้เขาเป็นอุปสรรคในการจับให้เขาเดินไปหาในป่าก่อนเดี๋ยวพอเขาได้แล้วเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณให้พวกเราวิ่งไปดูมิฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือรอและก็รอเดี๋ยวรอดูหน้าตาของมันว่าไอ้กบคลองเนี่ยมันจะหน้าตายังไงนะรอด้วยความเงียบใจจดใจจ่อและแล้วตื่นเต้นไปไหมเนี่ยในที่สุดก็มีการส่งสัญญาณมาว่าเจอกบแล้วดีมั้ยอุ้ยไหนบอก3นิ้วอ่ะตัวมันใหญ่มากไหมไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณ3นิ้วอุ้ย
ไหนบอก2นิ้ว3นิ้ววะโอ้โหดีนั้นจะใส่ถุงมือดูดิเออดูดิใหญ่มากอ่ะไหนบอก2นิ้วอ่ะ2นิ้วอ่ะนี่คือโทรพี่นุ่มเจอกบครองตัวใหญ่ยักษ์ถึงกับวิ่งหนีเลยล่ะพี่หมดการโทรอนุวัตทั่วไทยแต่ถึงจะตัวใหญ่ยังไงก็ยังไม่พอกับทีมงานตัวตึงใช่ไหมพี่นุ่มได้แล้วได้แล้วเออตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แต่ก็โอเคย้อนย้ายไปเอ็นแผลดีกว่าปรมันสัตว์ดิโอ้ยมันคืออะไรนะฮะไม่ให้มันขยับได้เหรอใช่มันไม่วิ่งได้เลยล็อกโออันนี้วิธีการของชาวบ้านก็คือล็อกขาเขาใช่ใช่มันไม่วิ่งได้ไม่เลยอย่ามันโอ้มันกระโดดไม่ได้ถ้ามันไกลออกก็มันวิ่งได้เดี๋ยวถ้ามันไกลออกวิ่งได้ก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่ไกลมันไม่วิ่งแล้วยกลงไปดูแบ่งเชิงแบ่งเชิงโอ้เก่งมากเลยพี่พี่สังเกตจากอะไรอ่ะดวงตามันเหรอใช่ดวงตาครับอีสิบดวงตาใต้คางอ๋อใต้คางมันจะขาวๆแล้วตามันเหมือนแบบสะท้อนแสงคนดูใต้คางไม่เหมือนกันซึ่งถามว่าเราเห็นไหมไม่เห็นเอาไปตั้งตัวตรงลองดูลองดูลองดูเออจะได้ทันลองดูล้อมดับไฟก็แล้วช่วยกันมองหาก็แล้วก็ยังหาตากบไม่เจอก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเราจึงเบนเข็มไปเก็บเบ็ดปลาที่ชาวบ้านวางไว้น่าจะมีโอกาสมากกว่าครับน้ำเขาบอกน้ำเนี่ยมันเป็นหน้าน้ำน้ำกำลังมาใช่ปลามันออกหากินเป็นสีขุ่นๆแบบนี้ปลามันออกหากินมิฉะนั้นเนี่ยเราจะวางเบ็ดไว้ใช่มันจะได้ปลาอะไรฮะมันมีประมาณไอ้ปลากดปลาจ้นปลาดุกอ๋อเป็นปลาหลากหลายเป็นปลาหลากหลายใช่แต่ปลาที่นี่เขาออกกำลังกายมีนั้นเป็นจะเป็นปลาที่อร่อยไม่มีไขมันจะได้สักกี่ตัวครับยังไม่แน่ประมาณการไม่ถูกใช้ได้เลยอ่ะเย็นใช้ได้เลยเอาลุยลุยลุยน้ำก็ทั้งเย็นทั้งเริ่มไหลเที่ยวแต่ชาวบ้านบอกว่าน้ำแบบเนี้ยปลาจะออกมากินเบ็ดโอ้โหทีมงานตัวตึงของเราก็ต้องลงน้ำลุยให้สุดและหยุดที่ตกน้ำเฮ้ยขออภัยอ่ะล้อเล่นล้อเล่นอู้หนาวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ได้เหรอฮะยังไม่แน่ดียังไม่เห็นดีไม่แต่เดี๋ยวมันกระตุกมันกระตุกอยู่เดี๋ยวมันกระตุกอยู่ไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยวผมไม่เห็นนะเดี๋ยวนะเนี่ยมันกระตุกอยู่ไม่ใช่เหรอฮะดูก่อนโอ้ยได้เด็ดโอ้ย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 ปลาดุกเอาปลาดุกอะฮะเออผมถอนคันนะได้เริ่มมันไปแล้วอ้าวอุ้ยโอ้ยได้เด็ดโอ้ยมันกัดไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ได้เห็ดปลาปะยังพี่มันกัดมันยังไม่กัดมันกัดที่ปากมันเอ้าเฮ้ยโทพี่หนุ่มตัวแรกก็หลุดซะแล้วสงสัยวันเนี้ยดวงจะไม่ดีก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาออกจากบ้านกันเนี่ยเฮ้ยมือไม่ขึ้นเลยนะพี่แต่ว่าน้ำมันเริ่มขึ้นหรือเปล่าครับคุณลุงดูสิเนี่ยน้ำเชี่ยวอยู่นะเราก็ฉลาดเนาะน้ำให้ลุงนำก่อนถ้ามันลึกก็คือลุงโดนก่อนแล้วเราก็จะได้อ้อไปทางอื่นถึงแน่นอนเลยเนี่ยเราอ้อไปทางนู้นไหมเดี๋ยวโอ้โหไม่เราต้องการลึกไงเราต้องการลึกเดี๋ยวระวังโอ้ยอันนี้ติดปลาดุกเนี่ยไม่เข้าไปนั่นไหมไม่หลุดนะวันนี้เออดีโอ้ปลาดุกปลาดุกที่นี่มันต่างจากปลาดุกที่อื่นยังไงอะครับมันเป็นดุกธรรมชาติอันนี้อ๋อเป็นปลาดุกธรรมชาติ
อ๋อหุ้ยเนื้อมันแน่นนะเนี่ยมันไม่เหมือนปลาดุกเลี้ยงมันไม่เหมือนปลาดุกเลี้ยงใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือปลาดุกธรรมชาติตัวมันก็จะประมาณเท่านี้ใหญ่กว่าตัวนู้นใหญ่กว่าตัวนี้กันอ๋อแต่ว่าพอมันหลุดมันก็ใหญ่อยู่นะวันนี้ได้กบได้ปลาเยอะทีเดียวนะครับนี่เป็นวิถีชาวบ้านของชาวบ้านที่บ้านน้ำตกอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชอันนี้แค่น้ำจิ้มบอกเลยแค่น้ำจิ้มพรุ่งนี้ต้องรอดูฮะเพราะว่ามีของสนุกรออยู่อีกเยอะฮะเฮ้ยน้ำเดี๋ยวเนื่องจากว่าข้างในอ่ะมันจะมีโพรงแล้วถ้ามีแสงส่องลงมามันจะสวยมากทีเดียวสวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมตื่นมานี่คือแบบโอ้โหสดชื่นมากเมื่อคืนไปถ่ายมาไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นยังไงเพราะมีแต่ความมืดใช่ไหมฮะแต่ตื่นเช้ามาที่นี่ถือว่ามีความฟินธรรมชาติสูงมากนี่เรายังได้เห็นของโบราณแบบนี้นะนี่ฮะนี่กินแบบนี้ชาวบ้านเขาเตรียมขนมครกไว้ให้คนใต้เด็กขนมครกนี่ฮะรองท้องแล้วถึงเวลาต้องออกไปแอดเวนเจอร์กันหน่อยครับเดี๋ยวจะมาไม่ถึงทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเอ้ยว่าแต่กิจกรรมจะเป็นอะไรตามมาเลยครับเราไปทะลุมิติเอาละสิครับเริ่มต้นพี่หนุ่มของเราก็บอกว่าจะพาไปทะลุมิติเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันยังไงครับพี่แต่ที่แน่ๆต้องพายเรือขยักเข้าไปแบบนี้โอ้โหน้ำบางจุดก็ไหลแรงเรียกว่าแอดเวนเจอร์แบบเบาๆตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียวขาครับเดี๋ยวขาขึ้นก่อนเฮ้ยน้ำมะเขือเอากระหลังโอ้เดี๋ยวยังไม่ไปถึงไหนเลยตลอดระยะทางที่เข้ามาก็จะมีต้นไม้ใหญ่คลุมเป็นอุโมงค์ต้นไม้ร่มรื่นสบายตาสดชื่นบางช่วงเป็นทางโค้งน้ำก็จะไหลแรงสนุกสนานตื่นเต้นกันพอประมาณแบบนี้แหละครับอาชีพหิวกิ้วเราใช้เวลาล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงก็ไปถึงจุดหมายนั่นก็คือแทมถ้ำน้ำลอดนั่นเองจะยิ่งใหญ่ไปไหนเนี่ยตอนนี้มาถึงหน้าปากถ้ำแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราโชคดีมากเพราะว่าตอนเรามาเมฆครึ้มไปหมดเลยแต่พอจะเข้าไปที่ปากถ้ำอ่ะมันมีแสงสว่างมาพอดีซึ่งมันเป็นวินาทีที่สำคัญเนื่องจากว่าข้างในอ่ะมันจะมีโพรงแล้วถ้ามีแสงส่องลงมามันจะสวยมากทีเดียวทุกคนพร้อมนะครับพร้อมเอาไปสำหรับถ้ำน้ำลอดตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลักษณะเป็นลำน้ำลอดผ่านใต้ภูเขาสามารถล่องเรือเข้าไปสำรวจจนสามารถทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้โอ้โหมันว้าวมากเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีไฮไลท์รออยู่ข้างในครับตามมันเลยและนี่ก็เป็นไฮไลท์ของถ้ำลอดแห่งนี้ครับเป็นจุดที่ถ้ำมีช่องตรงกลางให้แสงส่องลอดผ่านลงมาดูสิครับว้าวมันตัสมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหทีมงานและคณะก็ต้องขอแชร์ภาพสวยๆกันซะหน่อยครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ำลอดเราจากนครศรีธรรมราชมาทะลุอยู่ที่จังหวัดตรังเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เขาบอกมาเที่ยวได้ทั้งปีนี่ถือว่าเป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งสงสนุกครับสนุกดีสวยดีครับที่บ้านน้ำตกนะครับอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นอันซีนที่สำคัญของนครศรีธรรมราชมากมันมีความอุดมสมบูรณ์มากตื่นมาตอนเช้าโอ้โหป่าที่นี่บ้านที่นี่เขียวสดชื่นสูดอากาศได้เต็มปอดทีเดียวนะครับที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะครับมีทั้งน้ำตกชื่อว่าน้ำตกทานทิพย์นะครับเป็นน้ำตกที่มีความสูงมากแล้วก็เป็นอันซีนของที่นี่แนะนำให้มาเที่ยวได้นะครับมีวัดครับวัดที่มีอายุอานามเก่าแก่กว่า700ปีนะครับชื่อว่าวัดถ้ำพระพุทธนะครับมาสักการะมาบูชากันได้ผลไม้ที่หาได้จากป่าพัดเลยเหรอฮะฟันเราไม่หักนะถ้าใครตักอ่ะต้องไปกินทั้งตัวนะโอ้โหวันนี้นะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับอบอุ่นมากนะครับเพราะว่าเราอยู่กับแม่บ้านบ้านน้ำตกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเริ่มต้นต้องควงสากควงช้อนควงอะไรกันหมดแล้วนะฮะแม่วันนี้หลากหลายเมนูมากแล้วก็ชาวบ้านที่นี่จัดเต็มฮะเมนูแรกคืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นกบทอดนะคะต้มกะทิค่ะใส่ส้มแขกแล้วก็ใบมะขามอ่อนค่ะโอ้โหเป็นเมนูที่ชื่อยาวมากแสดงว่ามีที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะที่เดียวเมนูที่2คืออะไรครับแม่แกงส้มปลากรองใส่หม้อดีรูปปลาแกงส้มปลากรองปลากรองก็คือปลาที่เราไปหามาในคลองรวมเป็นหลากหลายปลานะฮะใส่อันนี้คือหม้อดีพี่ก้านทูนค่ะก้านทูนโอเคที่ดีนะหม้อดิบหม้อดิบแล้วก็ใส่เม็ดปลาลูกปลาลูกปลานะฮะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนมาห้ามพลาดนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งเมนูครับนี่อันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเอ๊ะเวลาผมไปกินผมต้องไปกินอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงฮะถ้าตามคงก็จะสั่งแบบนี้ก็จัดแบบนี้เลยค่ะอ๋อจัดแบบนี้เลยฮะอันนี้คือเมนูอะไรอ่ะครับน้ำพริกใบตำมังค่ะอ๋อน้ำพริกใบตำมังนี่ยังไม่เริ่มลงมือทำนั่นเนี่ยโอ้โหเรียกน้ำย่อยซะแล้วแต่ละเมนูเนี่ยมันช่างยั่วน้ำลายจริงๆหอมยั่วๆลอยทะลุจอมาแล้วครับพี่โดมบอยขอข้าวสวยร้อนๆโอ้ยขออภัยลืมหุงข้าววันนี้นะฮะเมนูสุดพิเศษจริงๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราไปหามาเมื่อคืนน่าอร่อยทั้งนั้นเลยเอาขออนุญาตผมชิมอันนี้ก่อนเนาะได้ค่ะอันนี้จะเป็นกบทอดนะคะกบทอดต้มกะทิมะขามแขกแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนนะคะคือเอาบอกตรงๆนะถ้าใครตักอ่ะต้องไปกินทั้งตัวนะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมาในลักษณะแบบนี้โอ้ยยังมีชีวิตอยู่อ๋อไม่ใช่เนี่ยจะต้อง1ตัวอะไรอย่างงี้เหรอฮะใช่ค่ะโอเค1ตัวเนื้อก็จะไม่เละอ๋อโอเคสงสัยมันเข้ายิมเยอะนะฮะเนี่ยกล้ามแน่นมากโหกล้ามแน่นมากขออนุญาตมันต้องมีน้ำด้วยเนาะใช่ค่ะแน่นๆเปี่ยมเปี่ยมโดยด้วยกล้ามเนื้อของกบนะฮะเนื้อแน่นมากร้อยจับกบเสร็จสับปั๊บแล้วก็มากินแล้วทำแกงส้มค่ะแกงส้มปลาครองนะแกงส้มปลาครองนี่ฮะงอดิบหรือก้านทูนนะคะก้านทูนแล้วก็ลูกปลาค่ะเอาให้มันธรรมชาติต้นโรงที่เมียทำค่ะก็มาน้ำตกก็ได้กินกันเอาเลยค่ะต้มเข้มข้นยิ่งมันได้เจอกับก้านทูนก้านทูนแล้วมันมีกรุบๆจาก
ลูกปลาดองใช่ค่ะอืมอร่อยมันมีหลายเทคเจอร์อยู่ในคำเดียวกันอีกหนึ่งเมนูครับน้ำพริกใบตำมังค่ะน้ำพริกใบตำมังนะฮะมันจะอร่อยมากเลยกินเหมือนน้ำพริกแมงดาเนาะใช่ค่ะใช้ใบมันทำมาเป็นแมงดาผมชื่อน้ำพริกเลยค่ะโอเคตอนนี้ใช้มือนะดีเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนใต้เยอะเนี่ยน้ำพริกใส่เลยค่ะน้ำพริกใส่เลยพอไหมครับแค่นี้ได้ค่ะโอเคเหมือนตำแมงดานะใช่ค่ะเหมือนตำแมงดาเลยตาภูมิปัญญาก็คือเอาใบทำมังมาใช้ค่ะอร่อยครับร่อยแรง ใครมาเที่ยวที่นี่ได้กินแบบผมทุกคนนะครับครบรสทั้งอาหารการกินแอดเวนเจอร์สมกับเป็นอันซีนจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆครับที่สำคัญยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เราได้สัมผัสถ้าว่างก็มากันได้นะครับบ้านน้ำตกอำเภอทุ่งสงจ้าอันนี้ภาษาใต้เรียกอะไรนะลูกนมควายครับลูกนมควายใช่ครับภาษากลางคือลูกนมควายเม็ดมันเยอะแล้วกืนเม็ดไปแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับมันเป็นอาหารจมูกจมูกนั่นเลยจมูกเราไม่ได้อาหารคนหรอกกินได้ไหมได้ได้โอเคโอเคโอเคอนุวัตทั่วไทย